ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะโล่งค่ะตรงนี้คือแต่ก่อนเขาจะเป็นเต็นท์ใช่ไหมคะตั้งอยู่แล้วก็จะมีเต็นท์ตั้งแถวนี้ตอนนี้ค่ะเสร็จงานกันทีละกำลังค่อยๆเคลียร์จัดของให้เรียบร้อยในวันนี้ค่ะเราจะเดินทางกลับต้องบอกว่าได้เวลาแล้วได้เวลาที่จะกลับกันแล้วค่ะกลับโคราชนั่นเองเสร็จงานกฐินแล้วยังไงใช่ไหมไม่เวลากลับอ่ะเตรียมพร้อมเรียบร้อยคอมพิวเตอร์ยกมาแล้วค่ะแล้วตรงนี้นี่ก็มาแล้วเรียบร้อยค่ะ PC จอแล้วก็ power bank เอ้ย power bank ไม่ใช่อยู่มันเรียกว่ายังไงนะเครื่องสำรองไฟค่ะเครื่องสำรองไฟแล้วก็มีนอนพี่เฟย์พับมาด้วย2ตัวค่ะนี่ตุ๊กตาที่น่ารักนั่นเองเอาล่ะก็เรียบร้อยค่ะเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือทานข้าวค่ะแล้วก็ออกเดินทางเพราะว่าพี่มีงานต่อที่โคราชค่ะเขาจะต้องกลับไปถึงก่อนบ่ายโมงเนาะแต่ว่าเราต้องแวะเข้าสุรินทร์ก่อนก็ไปเดินทางกันเลยค่ะเขาบอกว่าเราขับช้าค่ะเราขับเน้นปลอดภัยไงแต่พี่เมย์จะขับไวกว่าเพราะเขาขับรถได้เชี่ยวชาญชำนาญมากกว่าเราค่ะตอนนี้ก็กำลังออกเดินทางค่ะจากเส้นทางจากช่องจอมค่ะไปโคราชก็จะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมง 30 2 ชั่วโมง 40จริงจะแวะไปเอาคอมดิใช่แต่เราต้องแวะไปเอาคอมก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะแวะไปเข้าเมืองก่อนค่ะเพราะว่าต้องแวะไปเอาคอมนั่นเองน่ารักไหมคะตัวเนี้ยบาลอนน่ารักตุ๊กตาหมีไปเลือกซื้อเองกับมือตั้งชื่อเองกับหัวสมองกับความคิดโอเคเดินทางกันเลยค่ะยาวๆไปหมูตรงนี้เราถึงไหนแล้วเอ่ยสี่แยกปราสาทไปแล้วต้องไปไปแล้วไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกปราสาทค่ะก็คือเป็นอำเภอก่อนถึงเมืองนั่นเองก่อนถึงอำเภอเมืองก็คืออำเภอปราสาทเนี่ยเส้นทางสี่แยกเนี่ยเป็นสี่แยกที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าเป็นสี่แยกที่เชื่อมต่อแบบหลายจังหวัดจะเข้ากรุงเทพก็เข้าเส้นทางนี้ได้จะไปอุบลค่ะก็คือถ้าเราไปทางขวาก็คือจะไปอุบลถ้าไปทางซ้ายก็นั่นแหละบุรีรัมย์โคราชค่ะไล่ไปจนถึงกรุงเทพคือเป็นเส้นทางที่สำคัญมากเส้นทางหลักเลยค่ะดังนั้นเวลาช่วงเทศกาลก็จะเป็นเส้นทางที่รถติดมากเหมือนกันเขาบอกว่าโคราชแคบกว่านี้เยอะค่ะน่าร้านนางนวลอ่ะเลี้ยวซ้ายจะอยู่ทางขวาโอเคเลี้ยวซ้ายโอเคเลี้ยวซ้ายแล้วชิดขวาเลยอ่ะจะอยู่ร้านแรกโอเคใช่นะนางนวลแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ไงพลายสเต็มเขาฝากคอมมาซ่อมที่นี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนี่ชิดนี่ชิดนี่เลยไปนี่นู่นชิดนู่นร้านขวาก็ขวาแต่มันไปไม่ได้ทางขวาไม่จอดมันพื้นที่จอดได้จริงไปเบี่ยงเข้าเลยใช่ไหมจะไปแล้วตอนตรงนี้ไม่ได้หรอกก็จะได้เอาตรงนี้ก็ได้ก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาจะรีบออกไปมันคือที่กันไว้สำหรับลูกค้าจอดไงโอเคจะบอกว่ามันจอดได้ตอนนั้นสองก็พากันมาจอดกันที่นี่แหละเก็บหางดูต้องแนวนอนไม่แนวนี้เหมือนแนวนี้เลยเนาะโอเคไปจัดไปแปลคมคืนค่ะเรียบร้อยค่ะเราเอาคอมขึ้นมาแล้วเป็นคอมเครื่องเก่าของเราต้องบอกเลยค่ะว่าเขาซ่อมที่นี่ไม่ได้เนื่องจากเมนบอร์ดตัวเมนบอร์ดมันเป็นตัวพิเศษค่ะที่อาจจะต้องส่งเข้าศูนย์เดลค่ะเพราะว่าคอมเครื่องเก่าของเราเป็นของเอเลียนแวร์เนาะซึ่งมันใส่ของทั่วไปเขาไม่รู้ว่ามันจะประกอบได้หรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่ามันต้องสั่งมาหลายอย่างเพื่อประกอบค่ะแล้วเขาก็ยังไม่อยากสั่งเพราะว่ากลัวว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงทุกคนคะเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านก็เหมือนเดิมค่ะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปอยู่นะแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งนี้ค่ะตัวกั้นแอร์นั่นเองแต่ตอนนี้กลับมามีแล้วเปิดปิดได้แต่เปิดปิดยากหน่อยอะนู่กั้นห้องเขาน่าจะเรียกว่าฉากกั้นห้องเนาะโอ้โหปิดไว้ค่ะพอปิดเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นู่อย่างที่เห็นเลยกั้นแอร์ไว้ค่ะก็คือไม่ให้แอร์จากห้องรับแขกค่ะไปยังห้องนู้นนั่นเองเป็นอะไรที่แบบดีมากๆอะปกติคนตัดหญ้าใช่ไหมคะจะต้องเป็นเราใช่ไหมแต่พอเราไม่อยู่3เดือนค่ะหญ้าไม่ได้ตัดแม้แต่สักนิดหญ้าแบบขึ้นสูงมากวันนี้อ่ะสิ่งหนึ่งที่มิวตั้งใจคือเราจะมาตัดหญ้ากันดูสิ
องชัดดีๆนี่เองโอ้แต่ว่าในป่านี้ค่ะก็ยังมีพืชผักสมุนไพรเนาะโหระพากระเพราพริกค่ะอยู่เยอะเลยแล้วก็มีว่านหางจระเข้ด้วยโอ้โหก็นู่นน่ะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างโอ้ลูกมะเขือค่ะผมไม่ได้รดน้ำเลยนะเนี่ยแต่ว่าดูตรงนี้สิคะมะละกอเราก็ยังมีนู่นจะสูงไปไหนเขาบอกว่าเป็นมะละกอที่เราต้องขึ้นเก็บจากชั้น2ของบ้านสูงมากปลูกมะละกอนี้ได้แจกคนไปทั่วเลยค่ะเพราะว่าออกลูกแบบเยอะมากถ้าจะตัดหญ้าค่ะนี่เลยของที่เพิ่งแบกกลับมาโอ้โหเสียบปลั๊กเลยค่ะบอกว่าอะไรมิวก็เดินผ่านตรงนี้เมื่อวานไปแล้วนะแต่ว่าเราไม่ทันตั้งแต่สังเกตค่ะนี่เฮ้ย3ลูกใหญ่ๆเลยมะกอกค่ะเฮ้ยโอ้ดีมากเอาล่ะเราได้เครื่องดื่มในวันนี้แล้วโอ้ต้นเล็กนิดเดียวค่ะได้ทั้ง3ลูกแม่โอ้ยมีเขียดตะปาดอยู่ข้างบนด้วยโอ้โหกูเขียดตะปาดนี่เลยเขียงไม้มะขามค่ะกับ3ลูกที่เราเก็บมาดูดีไหมเอ้ยใช้ได้เลยเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะกินแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ต้องรอให้สุกไปตำกับส้มตำไม่แน่ใจค่ะคิดว่าต้องปอกนะเพราะว่ารู้สึกว่าเปลือกมันเหนียวระดับหนึ่งเลยค่ะเอาแค่ลูกเดียวบอยอีก2ลูกเก็บไว้ให้พี่มีเราลองหั่นผักกาดดูสิหั่นได้ไหมอุ้ยอ่อนกำลังดีเราให้บางๆทำต่อค่ะเอาให้บางอีกเป็นชิ้นน้อยๆไปเลยไม่แน่ใจจะเข้ากับเครื่องดื่มไหมแต่ว่าหั่นไว้ก่อนจัดเลยสุดยอดเครื่องดื่มเฉพาะคนมีอายุเท่านั้นที่จะทานได้นะคะเยาวชนไม่ควรลิ้มลองนะใช่เสียงซ่ามากแก่แล้วทานได้รินไปเอ้ยของดีประจำประเทศไทยมีว่าได้อยู่อะใส่เข้าไปโรยคิดว่าโอเคไหมไม่รู้สินะไม่รู้โอ้โหแต่มันดูดีค่ะใช่เราหั่นให้บางเนี่ยเขาจะได้ลอยอยู่ด้านบนได้อืมเห็นไหมคะไม่จมใช่ไหมลอยน่าทานหรือว่ากินแบบปกติดีกว่าค่ะอืมหั่นไปหั่นแบบปกติเลยแล้วกันเกลือนิดนึงพริกเล็กน้อยเพราะเราไม่ทานเผ็ดเท่าไหร่เรียบร้อยค่ะ2อย่างง่ายๆฟินๆชิลๆดูน่าทานมากเลยใช่ไหมคะเอ้ยได้อยู่นะหมิวว่าได้ค่ะหมิวว่าได้เออมันก็ไม่ควรเอามารวมกันตั้งแต่แรกเนาะหน้าตาดูน่าทานค่ะน่าดื่มแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ว่ามันก็ทำให้มันมีเท็กเจอร์ขึ้นเนาะต้องบอกว่าสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะเรารอคอยสิ่งนี้มานานมากค่ะ10ปี15ปีได้มั้ง อะไรมันจะใช้เวลานานขนาดนั้น ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าด้วยความที่มันต้องสูตรนี้แบบเราแบบรอให้เราโตมากๆก่อนเรียกว่ารอจนแบบให้เราแก่ก่อนต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะถึงจะสามารถขอให้ป้าปี้อ่ะช่วยทำให้ป้าปี้คือป้าค่ะที่ทำขนมเก่งแล้วก็เครื่องดื่มพวกนี้เก่งคือแบบอยู่ดีๆเสร็จงานกฐินใช่ไหมเขาเอามาให้ค่ะให้พี่สาวพี่เมย์นั่นเองเออพี่เมย์อาจจะไปขอให้ทำก็ได้เรื่องนี้หมิวก็ไม่แน่ใจเนาะกว่าจะได้ดื่มค่ะรอยาวนานวะเพราะอะไร
สาโทมันไม่ใช่สิ่งที่ใช้เวลาหมักนานใช่ไหมคะแต่ว่ามันคือสิ่งที่แบบว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็เลยยังไม่กล้าขอค่ะยังไม่กล้าขอให้เขาหมักให้ไงเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีใช่ไหมแต่ตอนนี้แก่แล้วค่ะอายุแบบเราไงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วขอให้เขาหมักให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะของดีของดีไม่ว่าสูตรไหนไม่ว่าอะไรค่ะก็ไม่อร่อยเท่าสาโทป้าปีของดีมากสาโทของคุณป้าปีเป็นสาโทที่ดีมากเราชอบมากค่ะของดีเลย